Hello, welcome. Hello, welcome. สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจมก็จะมาแต่งหน้าในลุค everyday look เนาะในการใช้ชีวิตประจำวันของเจมก็จะแต่งหน้าประมาณนี้เจมจะเริ่มตั้งแต่การบำรุงผิวนะเจมใช้ Innisfree The Green Tea Sea Serum เป็นเซรั่มตัวโปรดของเจมแหละให้ความชุ่มชื่นดีต่อมาเจมจะเริ่มใช้เป็นครีมกันแดดครับแต่เจมใช้เป็นของพรเป็นครีมซองราคาถูกๆ15บาทน้องๆนักศึกษาก็ซื้อกันได้ตัวนี้ SPF 30เจมว่าเหมาะกับเจมเนาะเพราะเจมไม่ชอบออกแดดเท่าไหร่ก็ทาอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านจะทา SPF สูงๆทำไมต่อมาเจมก็จะเริ่มบำรุงริมฝีปากด้วย Laneige Lip Glowy Balm ตัวนี้เป็นกลิ่นลูกแพรก็จะให้กลิ่นที่หอมๆแล้วก็ปากชุ่มชื่นดีต่อมาเจมจะเริ่มใช้เป็นคูชั่นเลยนะเจมจะใช้คูชั่นของ Eduty House เป็นรุ่น AC Clean Up ตัวนี้เป็นคูชั่นที่เหมาะสำหรับคนเป็นสิวตัวนี้ไม่อุดตันรูขุมขนแล้วก็ไม่ทำให้สิวเพิ่มขึ้นด้วยอย่างเจมมีปัญหาสิวเงี้ยก็เลยกังวลเรื่องสิวเป็นพิเศษเนาะก็เลยใช้ตัวนี้ก็ดีแต่สีมีให้เลือกน้อยมากๆเลยมีแค่3เฉดสีอ่ะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจตัวนี้ก็ลองไปเล่นที่ช็อป Eduty House ดูเนาะต่อมาเจมจะเลือกใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของ Eduty House เหมือนกันเป็นรุ่น AC Clean Up เหมือนกันตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์แบบสติ๊กเจมว่าดีนะเนื้อมันไม่ได้แข็งอะเนื้อนุ่มดีแล้วก็เกลี่ยง่ายแป๊บๆก็ปกปิดสิวดีแต่ว่าเรื่องใต้ตาอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่เจมเป็น everyday look อะอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากที่จะปิดใต้ตาเลยมากนักก็เน้นปิดสิวอย่างเดียวความจริงเกลี่ยด้วยนิ้วก็ได้นะตัวนี้เกลี่ยด้วยนิ้วก็เกลี่ยง่ายเหมือนกันแต่เจมใช้พับง่ายดีโอ้ยลืมทาคอเอาคูชั่นมาทาคอหน่อยเนาะเดี๋ยวหน้าลอยตัวนี้เป็น water tint ของ Eduty House เบอร์03เป็นสีออกส้มๆเนาะตัวนี้ดีเหมือนกันนะคือสีมันไม่ได้จัดจ้านไม่ได้แบบฉูดฉาดเกินไปแต้มนิดเดียวเงี้ยเกี่ยสามารถบิวอัพขึ้นได้ก็ให้สีธรรมชาติดีต่อมาเจมจะเซตด้วยแป้งฝุ่นของ Innisfree เนาะตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นสีขาวแต่ว่าพอปัดไปจริงๆแล้วมันก็ไม่เห็นสีหรอกตัวนี้เด่นมากๆในเรื่องของการควบคุมความมันอะไรเงี้ยเจมจะปัดเบาๆเนาะต่อมาเจมจะเริ่มกันที่แก้มนะเจมใช้ซีวานาเป็นรุ่นเรนโบว์ตัวนี้เบอร์04ก็จะเป็นสีส้มๆหน่อยเป็นส้มๆทองๆสามารถปัดเป็นไฮไลท์ก็ได้นะเพราะมันวาวมากๆเลยอ่ะเจมก็จะปัดไปที่แก้มหน่อยๆให้มันดูสุขภาพดีต่อมาเจมจะใช้บลัชออนของเมลินดาตัวนี้จะเป็นรุ่น Peach Me Chic เป็นรุ่นที่เป็นรูปพีชตัวนี้ก็สีส้มๆทองๆสวยดีต่อมาเจมจะเริ่มเชดดิ้งนะเจมใช้เชดดิ้งของซิวานารุ่นที่เป็น3สีเต็มใช้สีเข้มสุดกับสีกลางผสมกันแล้วก็ปัดตามกรอบหน้าตามโครงหน้าแล้วก็ตามไหล่ผมหัวล้านอะไรเงี้ยปิดไปตรงนี้ถ้าสมมุติเข้มไปอย่างเงี้ยเราก็เกลี่ยดีๆนะใช้นิ้วใช้มือมาช่วยก็ได้แล้วก็ใช้แปรงปัดเกลี่ยๆส่วนจมูกเจมก็จะไม่จิบผลิตภัณฑ์เพิ่มนะจะใช้ที่มันติดกับแปรงอ่ะมาทาที่ข้างๆดั้งจมูกอะไรเงี้ยให้มันเป็นเงาหน่อยๆพอก็เสร็จแล้วก็จะได้ลุคประมาณนี้นะยังไงถ้าเพื่อนๆจะเอาไปแต่งตามก็ได้เหมือนกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เจมด้วยเป็นกำลังใจให้กันนะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะไปแล้วบ๊ายบาย